ู้ชายทำนี่ดีมีลายก็เป็นไปได้และอันนี้ห้องน้ำสาธารณะผู้หญิงก็มีเหมือนกันแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขามาเตือนภัยเลยนะคะเขาเจอหนุ่มโรคจิตย่องมาแอบถ่ายคลิปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราอาจจะไปเป็นไวรัลในเพจใดเพจหนึ่งก็ได้จากคลิปของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะห้องน้ำสาธารณะเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมวงจรปิดก็เห็นแล้วล่ะว่าคนร้ายเดินเข้ามาในห้องน้ำหญิงหายไปนานกว่า20นาทีแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำอีกหลายคนเลยนะทั้งแม่บ้านปั๊มแม่ค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผู้เสียหายในชุดแสกสีครีมเนี่ยนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นลูกสาวของแม่บ้านเธอก็มาหยุดมองอยู่ในห้องน้ำจากนั้นเดินไปบอกแม่ที่อยู่หลังห้องน้ำค่ะแล้วก็พากันเข้าไปในห้องน้ำแล้วชายโรคจิตก็วิ่งออกมาพอมีคนจับได้วิ่งตลอดเลยนะคะแล้วเขาเตรียมการมาอย่างดีแล้วเขามีมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะจอดอยู่ตรงนั้นน่ะปั๊มน้ำมันนะถนนเทพรักบางเขนแค่มีคนจับได้ก็วิ่งขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างไวเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์ผู้เสียหายเธอก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น20 ตุลาคมเอาก็เนี่ยค่ะไม่กี่วันนี้เองนะคะแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันปั๊มมันจะมีอยู่ประมาณ10 กว่าห้องสังเกตว่าเอ๊ะทำไมห้องที่3มาปิดอยู่ก็เลยเข้าห้อง2จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงตะโกนออกมาบอกว่ามีคนแอบดูมีคนแอบดูอยู่ในห้องน้ำหญิงแบบนี้เธอยังไม่ทันจะทำธุระเสร็จเลยค่ะรีบใส่กางเกงวิ่งออกมาเลยก็เจอแม่บ้านอยู่หน้าห้องน้ำละส่วนผู้ชายคนที่ก่อเหตุวิ่งหนีไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์เล่าเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเราก็เข้าอีกห้องนึงค่ะก็คือตอนนั้นคือไม่ได้เอกใจใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสักพักนึงป้าเขาก็มาตะโกนว่ามาทำอะไรเขาเห็นแล้วอะค่ะว่ามีคนมาอัดคือเราเปิดประตูออกมาแล้วยังค่ะหนูก็ยังยืนนั่งอยู่ในห้องน้ำค่ะคือมีป้าแม่บ้านใช่มีมือยื่นมาใช่ค่ะอ๋อคือมียื่นออกมาเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ป้าเขาก็เลยไล่มันออกมาแล้วก็วิ่งตามมันมาที่รถแล้วมันก็วิ่งหนีขึ้นรถไปค่ะผู้เสียหายเป็นแม่ค้าออนไลน์และป้าที่เห็นที่เป็นป้าแม่บ้านอ่ะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะลูกสาวป้าเดินมาบอกว่าแม่ผู้ชายทำไมเข้าห้องน้ำผู้หญิงล่ะนี่เด็กก็สังเกตเนาะก็เลยไปดูเฮ้ยผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องน้ำจริงๆนอนราบอยู่กับพื้นห้องน้ำเลยอ่ะและเห็นชัดๆเลยว่าใช้มือถือเนี่ยยื่นเข้าไปในใต้ประตูห้องน้ำแม่บ้านเห็นเท่านั้นตะโกนถามเลยว่ามาทำอะไรชายคนนั้นก็ตกใจแต่เขายังเหมือนกับว่าใจดีสู้เสือนะเขาบอกว่าเข้าห้องน้ำผิดนะซึ่งแม่บ้านก็ถามไปว่าแล้วลงไปนอนอะไรกับพื้นอย่างนี้ชายคนนั้นก็เลยถึงรู้ตัวว่าโดนจับได้แล้วไงนึกว่าจะบอกอ๋อผมล้มนึกว่าจะแพ้แต่อ๋อลื่นนี่แล้วตอนนั้นมันมีนั่นน่ะสิคะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตอนนั้นก็มีคนเดินเข้ามาดูประมาณ 2-3 คนช่วยกันพยายามกันตัวไว้อยู่เหมือนกันนะผู้ชายคนนี้ไม่ให้ออกจากห้องน้ำแต่ผู้ก่อเหตุทำท่าคล้ายจะหยิบอาวุธออกมาจากในกระเป๋าออกก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเลยเขาก็เลยวิ่งหนีไปได้ค่ะห้องน้ำหญิงมีแต่ผู้หญิงอยู่แถวนั้นเนาะจะไปจับผู้ชายยังไงไหวเนาะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจนะคุณผู้ชมเกิดเหตุที่ห้องน้ำหญิงใช่ไหมแต่ผู้สื่อข่าวของเราอะไปสำรวจที่ห้องน้ำชายห้องน้ำชายมีร่องรอยการเจาะผนังห้องน้ำจะเป็นรูตั้งหลายจุดเอ้ยไงที่บอกว่าผู้ชายก็ไม่ปลอดภัยคุณจูนปิดรูนี้ก็มาเปิดอีกรูนึงว่ะเห็นไหมผู้ชายก็มีทั้งมองแอบดูคนแอบดูของผู้ชายก็มีปั๊มเองอ่ะเขาจริงๆเขารู้นะเขาก็เอาแผ่นเหล็กมาปิดไว้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะคนที่มันพยายามจะแอบดูมันก็คงจะพยายามหาทางได้จนได้นะเนี่ยปิดไม่รู้กี่รูแล้วก็ยังมีเนี่ยนี่รูใหม่อันนี้รูใหม่สิคะโอ๊ยแต่ผมอยากรู้เหมือนกันนะนอกจากเจาะรูนะทำไมพวกวัยรุ่นวัยโจนะชอบไปเขียนผนังตามห้องน้องห้องน้ำบอกรักกันอย่างงี้อย่างนี้เขาต้องการอะไรอ่ะเราต้องไปหาคนมาสัมภาษณ์หน่อยเนาะนะให้พี่จูนอยากรู้นะมือบอลไงมันต้องมีคนเปิดเปิดหนึ่งจะมีคนตามทุกคนจะไม่ยอมรับค่ะพี่ชานว่าฉันเป็นคนเขียนถูกต้องตำรวจเขารับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วนะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของสน.บางเขนเราก็เลยบอกพี่ตำรวจคะอันนี้จริงจังนะคะเนี่ยช่วยตามพวกถ้ำมองพวกนี้มาดำเนินคดีหน่อยดีไหมดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8